YG ปักหมุด Blackpink โคจรพร้อมหน้าหลังแยกย้ายกันไปเติบโต YG แจ้งข่าว Blackpink จะเข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์ World Tour Born Pink ในวันที่9สิงหาคมนับเป็นการปรากฏตัวครั้งแรกของวงหลังจากผ่านไป11เดือนตามรายงานของ YG Entertainment ในวันที่26กรกฎาคม Blackpink จะเข้าร่วมการนำเสนอการผลิตภาพยนตร์เรื่อง Blackpink World Tour Born Pink in Cinema ที่จะจัดขึ้นที่ Times Square ในยองดียองโพกรุงโซลในวันที่9สิงหาคมงานนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการเปิดตัวภาพยนตร์ถ่ายทอดสด Virtual Born Pink โดยจะจัดขึ้นโดยมีฉากหลังเป็นพรมสีชมพูอันเป็นสัญลักษณ์ของ Blackpink Blackpink ผู้เฉลิมฉลองครบรอบ8ปีเดบิวต์ในปีนี้วางแผนที่จะเยี่ยมชมสถานที่นี้ด้วยตนเองเพื่อสื่อสารกับแฟนๆอย่างใกล้ชิดมากขึ้นนอกจากนี้ยังได้เตรียมการทักทายบนเวทีโดยสมาชิกทั้ง4คนจีซูเจนนี่โรเซ่และลิซ่าได้ไปเยี่ยมชมภาพยนตร์ด้วยตนเองเพื่อแสดงความขอบคุณคาดว่าจะมีการตอบรับอย่างล้นหลามเนื่องจากวง Blackpink ทั้งหมดมีกำหนดรวมตัวกันในที่เดียวประมาณ11เดือนหลังจากการแสดงรอบสุดท้ายของ World Tour ในเดือนกันยายนปีที่แล้ว